อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูทะเลกรอบกระทะร้อนไข่เจียววิธีทำถั่วงอกผัดเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ถั่วงอกผัดพอสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำทะเลกรอบใส่แป้งทอดกรอบสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันนำหอยแมลงภู่ปลาหมึกและกุ้งลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำหอยแมลงภู่ปลาหมึกและกุ้งที่ชุบแป้งเตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองต่อยไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดตีให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะร้อนนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนเทไข่เจียวที่เตรียมไว้พอเกือบสุกใส่ถั่วงอกผัดและอาหารทะเลทอดที่เตรียมไว้ก่อนเสิร์ฟโดยด้วยต้นหอมและพริกไทยป่นพร้อมเสิร์ฟค่ะ